านครับพัดพลคนรากหญ้าครับมาเจอกับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับอีกคลิปนี้ผมนั่งอยู่บนแพภูกับเพลงนะครับแพภูมิกับเพลงที่เขื่อนสิริกิติ์นะวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปดูรถไถนะครับไม่ได้มาดูแพนะครับในคลิปนี้ถ้าใครที่อยากจะไปดูแพการเดินทางการพักผ่อนในแพของผมไปดูที่เพจพัดพลไลฟ์สไตล์ออนทัวร์ได้เลยนะครับคลิปนี้ผมจะพาทุกคนไปดูรถไถดัดแปลงค่ายช่างถวินภูศรีนะครับวันนี้ผมมาเปิดคลิปที่เขื่อนสิริกิติ์นะคลิปนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นการส่งคลิปมาจากทีมงานของช่างของผมอีกช่างหนึ่งก็คือทีมงานช่างถวินภูศรีที่อำเภอเคืองในจังหวัดอุบลราชธานีสาขาที่1นะครับและก็สาขาที่2นี้อยู่ที่อำเภอแวงใหญ่หรือว่าแวงน้อยนี่แหละนะครับผมจำไม่ได้นะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูนะครับวันนี้เป็นการไถเพื่อกบต่อฟางนะฮะเป็นฝีมือการดัดแปลงของช่างถวินภูศรีก็ถือว่าเป็นช่างที่มีฝีมือดีคนหนึ่งนะฮะทั้งคันนะอุปกรณ์ผ่านหน้าผ่านหลังแล้วก็โรตารี่นะราคาก็อยู่ 90,000 หรือว่าราคา 90,000 กว่าๆนะโทรสอบถามได้ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ในหน้าจอขณะนี้ของช่างถวินภูศรีนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวพาไปดูกันว่าฝีมือของการถ่ายของรถของค่ายช่างถวินภูศรีนี้จะเป็นอย่างไรถูกอกถูกใจหรือไม่แต่คนอื่นก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้กับพัดพลคนรากหญ้าด้วยนะครับทุกคนไปถ่ายออกตอนเที่ยงอีกอีกข้างหนึ่งนะครับพี่น้องนอกจากที่ได้เห็นว่ามันถ่ายเป็นจังได๋ครับก็จะคอยเบิ่งกันเนาะพี่น้องเนาะว่ามันไกลได้จริงบ่สําหรับกบต่อเที่ยงเฮานี่ซึ่งพบนะครับพี่น้องนะThank you.
ครับคุณพี่น้องอาจจะมาล่องไปอีกเชือกนึงครับของอำเภอศิลาลากเท่ากันเนาะล่องแล้วล่องอีกล่องแห่คนได้เห็นว่าผาเท่าขอบคนล่องกันแล้วมันติดยังไงมันกัดเนี้ยถ้าทำทุกทางคงท่าค่าทุกท่านก็ต้องเริ่มมัดทุกเดียวแล้วครับพี่น้องเพื่อให้เด็กมู่ได้เห็นว่าเฮ้าไถเป็นจังไหนหลังจากหยุดการทดสอบมาพักหนึ่งนะครับเนาะมันจะขึ้นอยู่กับพื้นที่แน่ยังแน่นี่ทรงศิลาลาดนะครับเด้อมืออื่นแต่เป็นไปได้กับคงสี่ทรงสองขั้นนะครับพี่น้องเนาะอื่นเนาะทรงสองขั้นหลังจากตรงศิลาลาดแล้วก็เขาก็จะได้ตรงอำเภอประคนใช่ครับพี่น้องอำเภอทางอำเภอประคนใช่เขาเนาะน้องได้เบิ่งกันเต็มพิมพ์เพิ่นก็อยากเบิ่งพี่น้องผู้เจ้าของรถเพิ่นก็ต้องการเบิ่งเฮาก็อยากเบิ่งคือกันเฮาก็อยากทดสอบว่าแต่ละครั้งแต่ละขั้นมันเป็นจังได๋ที่เฮาไถออกแล้วพี่น้องเนาะก็จะให้พี่น้องได้เห็นได้ฮู้นํากันแหละครับนี่นะครับพี่น้องเนาะเข้าเด้อพี่น้องเด้อตัวนี้ก็เป็นดินทรายแน่หลังจากอีกน้อยก็ที่มีหม่องทดสอบทดลองหลายดอกในการที่เฮาสิได้เบิ่งว่าการทดสอบทดลองแต่ละครั้งที่เฮาได้มาต่างเชือกนึงเชือกนึงนี่เด็กควบได้พี่น้องเด้อเกือบถึงรอดได้ครับเด้อที่นี่ถามเฮาผ่านเฮาครับกินหลายแดดต้อง